วันนี้เป็นแสงนะครับอีกทีนึงนะฮะวันนี้ผมพูดกันว่าโฟตอนเนี่ยนะครับแล้วก็พลาสมาด้วยนะครับนะพลังงานตัวเนี้ยจะบอกว่าพลังงานมันซ่อนอยู่ในโฟตอนก็ได้นะหรือซ่อนอยู่ในพลาสมาก็ได้โอเคนะครับนะเอาเป็นว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในโฟตอนอีกชั้นหนึ่งก็แปลว่าคนที่เขาพูดเรื่องโฟตอนก็ทำอย่างลุงไม่ได้นั่นเองโอเคไหมครับโฟตอนถือว่าเป็นภาษาฟิสิกส์ที่สูงมากแล้วนะครับสูงสุดแล้วนะครับนะถ้าหากว่าตามที่ลุงเข้าใจนะฮะก็ถือว่าสูงที่สุดแล้วนะครับนะก็พูดมาแต่นู่นในดวงอาทิตย์เนี่ยสังเกตไหมครับ ก็ลุงก็พูดมาก่อนอยู่แล้วอยู่ในดวงอาทิตย์ก็พูดอยู่แล้วของเขาก็พูดดวงอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกันนั่นนะครับโอเคนะเอาละต่อไปนี้เตรียมพร้อมจ้าปุ๊บเฮ้ยอ๋อมาแล้วจ้ะโป๊ะแสงเป็นยานะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ในวาระที่ป้องกันนะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าหนึ่งในนั้นก็กลุ่มไวรัสไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือไวรอยพลังงานตัวนี้ป้องกันได้แน่ๆนะครับเอาให้ทันสมัยไปเลยนะฮะว่าเรากำลังอยู่ในวาระที่ป้องกันไวรัสโคโรนาที่ชาวโลกเขาพูดถึงกันนะครับหนึ่งในนั้นก็ขอให้งับอากาศเข้าไปสูดเข้าทางจมูกกักไปนานให้ร้อนเหงื่อแตกเมื่อวันแล้วโอ้โหสุดยอดปรารถนาเลยนะครับเรื่องโอเคนะเอาหายใจตามปกติพลังงานตัวนี้มันออกมาจากตัวลุงงอกครับจำด้วยครับลุงงอกพีเอ็นจีคือคำนี้แหละครับออกมาจากตัวครับแล้วผ่านอุปกรณ์ก็คือวิทยาศาสตร์ที่ทำเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดทั้งดุ้นนะครับที่ว่าเนี่ยนะใครบอกว่าสายศาสตร์แล้วก็ผิดเกิน 100% นะฮะเห็นเนี่ยวิทยาศาสตร์เห็นอยู่เนี่ยครับวิทยาศาสตร์ 100% นะบอกให้ทราบว่ากล้องถ่ายรูปก็วิทยาศาสตร์หน้าจอที่ท่านใช้อยู่ก็วิทยาศาสตร์ใช่มั้ยครับสรุปความว่าวิทยาศาสตร์เลยกลายเป็นเครื่องมือจิตศาสตร์โดยจากลุงงอกโดยลุงงอกแล้วเพื่อใครก็ได้ที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมประมวลแล้วนะเกินกว่าร้อยล้านคนเกินกว่าร้อยล้านคนที่จะได้รับพลังงานตรงนี้นะครับถ้าคิดว่าดีก็แชร์ไปให้กับเพื่อนฝูงให้เขาได้รับพลังงานตรงนี้แล้วจะสร้างภูมิต้านทานฉันสร้างภูมิต้านทานก็ว่าได้สร้างภูมิคุ้มกันคุ้มกันอะไรผมใช้คำว่าสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานะครับในภาษาลุงพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะมาสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราพร้อมๆกันกับป้องกันไอ้เจ้าตัวเล็กที่อยู่นอกตัวเรามันจะเล็กขนาดไหนแล้วไม่สนใจเพราะสิ่งที่ลุงมีอยู่มันเล็กกว่าสิ่งนั้นแน่ๆเห็นไหมพลังงานนี้มันเล็กกว่าสิ่งนั้นต้องใช้ของเล็กที่สุดป้องกันของเล็กงงไหมครับต้องใช้สิ่งที่ไม่มีตัวตนป้องกันตัวตนโอเคไหมครับเข้าใจนะก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับว่าไปทำไมมีนะครับทำไมมันถึงเชื่อมต่อกันได้ระหว่างท่านกับผมเพราะตัวท่านก็มีอยู่แล้วมันเหมือนกับมันต่อสายเชื่อมโยงกันแค่นั้นเองครับในตัวท่านมีอยู่แล้วพลังงานที่บริสุทธิ์แต่มันมีน้อยก็แค่นั้นลุงบอกมันมี 100% ลุงก็เอาส่วนเกินมาใช้มาช่วยในเวลาเนี่ยส่วนเกินใช่ไหมนะพอเข้าใจไหมครับค่อยๆสูดหายใจเข้าไปเอาเองนะฮะเรื่องหนึ่งนี้เป
เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆ 100% นะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมแล้วทำไมแล้วนักวิทยาศาสตร์หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาจึงทำแบบลุงไม่ได้นะก็เพราะว่าตั้ง27แล้วฮะตั้ง22หารด้วย7ไม่ลงตัวนั่นเองเห็นไหมครับง่ายเนาะภาษาลุงนี่ง่ายนะให้ดูไว้ใครที่สามารถตั้ง22ไว้หารด้วย7ลงตัวจึงจะพอเข้าใจในสิ่งที่ลุงมีอยู่นะพอจะเข้าใจนะด้วยและถ้าหากว่าใครสามารถทำส่วนเป็นศูนย์ได้ผู้นั้นจะเข้าใจในสิ่งที่ลุงมีอยู่เห็นไหมความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลานะครับทำเวลาเป็นศูนย์ได้แน่นอนบุคคลจะทำเวลาเป็นศูนย์ได้ผู้นั้นต้องอยู่ในวาระภาวะอากาลิโกเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นคำว่าเซตซีโร่กับอากาลิโกเนี่ยสองคำนี้เป็นชุดภาษาที่ลุงใช้กันทุกวี่ทุกวันนะครับบอกให้ทราบไว้นะชุดภาษาอีกหนึ่งก็คือ abnormal กับ unconscious นะครับชุดภาษาสองคำนี่นะครับถ้าใครตีความได้ดีชัดเจนก็พอจะรู้แล้วก็พอจะเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงเนี่ยจึงจะมาใช้ได้นะครับต้องเข้าถึงอย่างเดียวจึงจะนำมาใช้ได้เข้าถึงอะไรเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พูดถึงเป็นประจำเนี่ยโอเคไหมครับแต่เอาเถอะสิ่งนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นจะทำได้นะครับเทพพรหมเทวดาเทวดาไม่มีทางแล้วนะเทพพรหมเทวดาเทวดาต่อไปนี้มีแต่ชื่อเอาแขวนไว้ข้างฝานู่นอย่าเอามาวุ่นวายในหัวใจนะครับรู้จักลุงเอาไปแขวนไว้ข้างฝานู่นหรือใส่กระสอบโยนลงไปนู่นข้างรั้วนู่นตามไปเผาโดยยิ่งดีประมาณนั้นดูสิภาษาลุงมันเหมือนชาวโลกเขาที่ไหนแล้วก็เพราะมันไม่เหมือนนี่นะครับจึงทำได้แบบไม่เหมือนค่อยๆสูดเข้าไปครับอยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับตัวเองนั่นแหละอยู่กับตัวเองจะบอกว่าสมาธิก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกสมาธิมันแปลว่านิ่งนะเช่นนั่งนิ่งๆยืนนิ่งๆนอนนิ่งอย่าลืมหายใจล่ะเดินนิ่งพายเรือนิ่งขี่ม้านิ่งขับรถนิ่งล้วนแต่เป็นสมาธิทั้งสิ้นนะคุณโยมจะมาสมาธิสติก็รู้สึกตัวบ้างได้รับอะไรขนาดนี้รู้สึกไหมในส่วนตัวของท่านการวัดสติก็คือความรู้สึกรู้สึกอย่างไรแสงกระพริบกระพริบเข้าตาสู่ใจสมองเบาไหมโปร่งโล่งไหมหัวเหอก็ก้มเงยแงนเอาเองก็แล้วกันนะก็ทำสิครับร่างกายท่านขยับเนื้อตัวไปแต่อย่าให้หลุดเกาะเส้นเชือกเอาไว้ประมาณนั้นครับอย่าให้หลุดจะขยับไปนั้นก็ขยับไปแต่อย่าให้หลุดเสียงของลุงกำลังควบคุมให้อยู่ในขณะนี้ใช่ไหมล่ะถือว่ากำลังควบคุมอยู่นะควบคุมพลังงานนี่แหละครับที่ว่าเนี่ยควบคุมพลังงานอยู่เมื่อนำมาใช้ได้ก็ควบคุมได้เถอะจะไปยากอะไรกันนะวันนี้มีคนรายงานฝนตกมาเนี่ยเมื่อกี้เห็นแวบๆอ๋อฝนตกติดกันมา2วันแล้วค่ะแต่น้ำไม่ท่วมค่ะคุณชมคุณชมนี่นะครับไม่รู้อยู่จังหวัดไหนอำเภอใดนะครับแต่ที่นั่งกล้าวยังไม่ตกนะครับวันนี้ก็ครึ้มอยู่หรอก
เมฆมากกว่าพอเมื่อวานนี่กว่าหรือว่ามากกว่าเมื่อวานนี่มันมากเป็นบางช่วงเช้ามากกว่าเมื่อวานนี่ฮะตอนเช้าเมฆนี่ครับแต่ตอนบ่ายเย็นก็เมฆเยอะนะครับพอไหมพอบ่ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นความพอใจอยู่ที่ตัวเราคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะครับว่าเรานะครับความรู้สึกตรงนี้เรียกว่าเส้นนี้ต้องจับให้อยู่นะครับคำว่าเรานะครับคนที่อยู่หลังจอข้างจอก็เป็นเขาหมดนะฮะคำว่าเขาก็แปลว่ามีอยู่ 8,000 ล้านคนนะคำว่าเขานะครับแม้แต่คนที่อยู่ข้างตัวท่านเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าเขานะครับเห็นไหมคำว่าเขาในที่แห่งนี้ก็เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจะให้อยู่กับตัวเองไงนะพอไหมความพอดีอยู่ที่ตัวเราสมควรแก่เวลาได้ยังถ้ายังแล้วลุงก็ต้องนับแหละ3 2จบข่าวนั่นใช่ไหมจบข่าวแล้วเห็นไหมล่ะลุงจบข่าวง่ายๆเหมือนกันนะนี่ตอนนี้เป็นแสงหลายมิติแล้วเนี่ยแสงสามมิติแล้วเนี่ยมันอย่างถ่ายสามมิติมันจะไปยากอะไรกันโอ้เล่นแสงหน่อยเดียวมันก็เป็นแล้วสองสามมิติใช่ป่ะใช่ไหมพี่ลุงนะว่างั้นนะเห็นไหมให้มันชัดกว่านี้ก็ได้ใบหน้าเนี่ยเห็นยังว่าก็ไปนู่นก็เล่นกับแสงมันจะไปยากอะไรกันโอ้เล่นได้ทั้งนั้นแหละอ้าวให้ดูหน้าตางี้ล่ะลุงไม่ใช่กลับมาถึงคืนเนี่ยฝันผีหลอกว่าไปนู่นดูให้ดีในใบหน้าเนี่ยเดี๋ยวอยู่ก็ตะคุ่มรอบมงท่านไปไงวันนี้ตะคุ่มดีไหมดีไหมเห็นใบหน้าแบบนี้ตะคุ่มดีไหมนะลองดูไหมนะเพ่ลองดูก็นึกก็เสียคืนนี้ลุงเชิญเลยประมาณนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าไผเป็นไผจะไปยากอะไรกันไอ้ถึงก็ยิ้มแฉ่งให้เลยว่าเขาไปโน่นครับโอเคครับต่อไปนี้เป็นบรรยากาศของท่านนะครับว่านะเป็นบรรยากาศของท่านจะอธิบายความรู้สึกมาครับผมตามปกตินะฮะรู้สึกอย่างไรนะครับเอาความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงทะเล ไปแล้วเชียว ไปไหวจังเลยเว้ย โอเคนะนี่สังเกตแสงดีนะสังเกตหมดล่ะแสงลุงทำมันเป็นยังไงเหมือนชาวโลกก็ไม่เนี่ยเหมือนไม่เหมือนไม่รู้แล้วครับเอาอธิบายมาครับความรู้สึกผ่านจอนะครับท่านได้อะไรนะฮะพิมพ์มาได้เลยครับลุงก็จะดูเข้าตาสู่ใจสมองโปร่งโล่งเบาสบายค่ะคุณมัทนามาแล้วจ้าปิติน้ำตาซึมร้อนพ่นออกปากและทั้งตัวเลยก้ามีคำว่าร้อนเนาะนั่นนะครับคุณปฏิดานะครับนั่นนะคุณเรนูร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและ
เรอออกมาค่ะขับลมขับลมขับลมมันต้องไปกินยาหอมนะขับลมนี่เลยหาวหนักมากค่ะน้ำลายแตกสู้ช่าเลยเหมือนกินของเปรี้ยวๆเลยก้าคุณระดานะครับโอเคแสบตาร้อนนิดนึงหาวเยอะเลยหาวไอ้คำว่าหาวเนี่ยคือต้องการออกซิเจนนะครับจำด้วยครับแปลว่าร่างกายต้องการอากาศเยอะหาวออกซิเจนนะครับนั่นแหละครับนะให้เข้าใจร่างกายมันขาดออกซิเจนก็เข้าใจตามนั้นด้วยนะครับมันจะง่ายนะครับแปลว่าร่างกายเราขาดออกซิเจนไปเยอะก็ต้องการโดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะพลังนี้ก็จะเข้าไปกระตุ้นนั่นเองนะครับพลังงานตรงนี้นะฮะเบาโล่งสบายตัวเลยค่ะคุณบุญมีบุญนะครับตัวร้อนอะไรร้อนซึมไอรัวๆหายใจโล่งมากค่ะใช่ป่ะไม่รู้เนี่ยตัวร้อนซึมไอคุณกฤษกรกฤษพรนะครับกฤษพรกฤษพรยุบยุบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและร้อนยิบยิบที่ใบหน้าแล้วก็ร้อนด้วยค่ะร้อนทั้งตัวเลยลุงคุณปนิสรานะคะโอเคหนูก็อากาศไปมีอาการร้อนวูบวาบที่มือและเอวค่ะและมีน้ำลายออกมาด้วยค่ะ Thank you very big คุณจันโสภานะครับโอเคก็ได้ดีนะครับเท่าที่ผมสังเกตนี่ก็มีหลายท่านไม่แสดงออกนะครับในนี้ผมรู้ได้เลยนะพวกนั้นโอเคก็ถือว่าลงตัวนะสรุปเลยนะจะเป็นแสงพลังงานซ่อนอยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยแสงก็ได้ผลเสียงก็ได้ผลโบกมือย่อยๆก็ได้ก็มีอยู่ในตัวเลยพูดในเชิงวิชาการได้ไหมวิชาการความรู้มาไม่ถึงไม่รู้จะว่าไงมาไม่ถึงสิ่งที่ลุงมีอยู่ลุงจะบอกว่าเป็นพลังงานเดี๋ยวนะเป็นพลังงานซ่อนอยู่ในความนิ่งก็คือสแตติกนั่นเองครับนั่นหรือจะเป็นพลังงานศักดิ์ก็ได้ได้หมดจะปัดไปพลังงานได้หมดนะครับออกทางราบเนี่ยออกผ่านแสงเป็นพลังงานจนพูดได้หมดแหละแปลว่าไม่มีตัวต้านพลังงานจนที่ว่าไม่มีอะไรมาต้านเลยนะครับส่วนพลังงานจนที่เขาต้องเรียนเขียนอ่านทุกวันนี้ก็มีพลังงานมาเป็นตัวต้านคืออากาศเป็นตัวต้านนะครับพลังงานจนก็หมายถึงตรงนั้นนะครับแต่ของลุงเนี่ยไม่มีเลยไม่มีพลังงานจนเลยหรือว่าไม่มีสิ่งใดจะมาขวางกั้นได้เลยนะครับเขาพูดพลังงานจนลุงก็พูดไปตามเขาไปอย่างนั้นแหละนะเขาพูดพลังงานศักดิ์ลุงก็พูดตามไปอย่างนั้นแหละโอเคไหมครับเพราะว่ายังไงเขาก็ทำไม่ได้มันลึกกว่าเขาอีกนะครับเบาโล่งปลอดโปร่งโล่งสบายสมองเลยค่ะวันไรครับอ๋อท่านชัยชุมพลโอเครับแซบครับตอนลุงออกร้องเพลงในตัวมันกระเพื่อมตามเสียงลุงลูกคอตามลูกคอของลุงค่ะมีน้ำลายออกเยอะเลยคุณขวัญชัยนะครับร้อนมือแสบตาเบาหัวหนักบ่าสองข้างหนักบ่าก็ขยับนะครับโอเคนะตอนเราจบข่าวแค่นี้นะลุงอย่าปิดไฟแล้วนะครับรับ3 2โป๊ะนี่ปิดแล้วจ้ะเฮ้ยนะจบข่าวเอาละก็โอเคนะวันนี้รู้สึกพลังงานแสงลุงที่ฝ่ามือมียุบยิบที่มือและร้อนค่ะคุณสาขอนะครับรู้สึกตัวร้อนหัวใจเต้นแรงอ่ะ
หัวใจต้านแรงคือมันเป็นการเหมือนกับให้นึกซะว่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงนะจำด้วยครับตรงนี้นะเวลาถูกกระตุ้นนะครับหัวใจเต้นเร็วแรงตุ่มๆหน่อยมันบอกให้รู้ว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงผลมันคือการสูบฉีดเลือดนั้นมันจะมีประสิทธิภาพสูงโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนั้นได้เลยตามได้เลยครับตรงนี้แปลว่าอายุจะยืดยาวยืนนานโอเคไหมผิวพรรณก็จะผุดผ่องใสมันจะขับเหงื่อขับอะไรต่างได้ดีมากง่ายๆคือเลือดลมดีนั่นเองนะครับอย่าลืมง่ายประกาศนะเลือดลมก็จะดีนะครับภาษาโบราณนะครับเลือดลมดีเนี่ยให้รู้ไว้นะครับนะวันนี้รู้สึกใจไม่นิ่งเลยค่ะแต่ได้ความร้อนเข้าสู่ร่างกายภายในมีอาการหาวน้ำตาไหลปวดหัวจิตจิตค่ะโอเคก็ค่อยขยับทั้งหัวนะครับขยับหัวขยับคอมือนวดหัวตามไปด้วยนะครับนวดไปเถอะมันมือเราหัวเรานะครับทำไปแล้วก็จะได้ผลเต็มที่กันแล้วกันนะโอเคยินดีด้วยทุกคนนะครับนะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ย้ำให้ได้ตามปกติหรือจะให้ได้มากกว่าปกติก็ยินดีและยินดีใช่นะเอาที่มันแน่ๆกันแล้วกันขอให้พอกินพอใช้จะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ดังก็ดีขอให้เหลือพอถ้าเหลือพอได้ก็ยิ่งและยิ่งดีโอเคไหมครับภาษาลุงจำให้ดีนะมันจะตายบันไดของมันเองนะครับและพร้อมนี้ก็จะลืมว่าทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกและทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นไปแล้วกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับพุ่ม